สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง IT Around You ช่องที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้และสาระที่เป็นประโยชน์ทางด้านไอทีซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็มีความรู้มาฝากพวกเราอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็พอดีทำงานอยู่ก็เจอปัญหาว่าเออเราจะทำยังไงนะเราจะสามารถที่จะจับหน้าจอแบบยาวๆได้ตามแนวตั้งนะครับเพราะโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราทำงานใช่ไหมครับเราก็จะจับโปรแกรมจับหน้าจอโดยการใช้โปรแกรมที่อยู่ใน Windows แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะจับได้เฉพาะบนหน้าจอปัจจุบันเท่านั้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองสาธิตโปรแกรมจับหน้าจอที่อยู่บน Windows เนี่ยมันจะชื่อว่าตัว Snapping Tool นะครับตัวนี้ก็จะมีมาอยู่แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งอะไรนะครับเดี๋ยวจะลองกดแล้วลองแคปเจอร์หน้าจอให้ดูนะครับเรียกโปรแกรมแล้วเราก็เลือกนิ้วได้เลยนะแล้วเราก็สามารถไปยังตำแหน่งที่ต้องการจับครับคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากนะครับแต่ปัญหามันก็คือมันไม่สามารถจับหน้าจอที่อยู่ถัดไปของหน้าจอของเราด้านล่างได้นะครับมันจะจับได้ไม่เกินหน้าจอปัจจุบันปล่อยมือครับมันก็จะได้เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็วันนี้อาจารย์เองนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวจะพาพวกเราไปรู้จักโปรแกรมหนึ่งครับที่สามารถแก้ไขปัญหาแบบนี้ได้นะครับต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆไปเลยนะครับมันสามารถจับหน้าจอที่มีความยาวแบบไม่จำกัดได้นะครับไปเป็นภาพเดียวเลยนะแล้วก็หรืออาจจะเป็นตัว PDF ไฟล์นะครับถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะเรามาดูกันเลยนะครับโปรแกรมที่อาจารย์จะพาไปนะใช้ตรงนี้นะครับขออนุญาตเปิดแท็บใหม่นะครับโปรแกรมนี้จะทำงานอยู่บนตัว Google Chrome Web Browser นะครับเช็คก่อนอื่นเลยนะครับเราล็อกอินเป็น Account ของเราแล้วถูกต้องนะครับเมื่อถูกต้องแล้วที่ Google เราก็พิมพ์ว่า Google Web Store นะครับตรงนี้ได้เลยนะครับรอสักครู่นะครับเราก็จะเจอลิงก์แรกให้ทุกคนเลือกที่ Chrome Web Store คลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยในส่วนของส่วนขยายด้านบนการค้นหาในร้านนะครับให้เราพิมพ์ว่า go full page นะครับพิมพ์ติดกันแบบนี้เลยนะครับ go full page แล้วก็กด enter ได้เลยจากนั้นเราจะเจอโปรแกรมที่ใช้จับหน้าจอหรือว่า screen capture เนี่ยอยู่3ตัวด้วยกันนะครับจารย์แนะนำให้ใช้เป็นตัวแรกที่มีไอคอนเป็นสีฟ้าตรงนี้นะที่ชื่อว่า Go Full Page คลิกเข้าไปได้เลยครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอไอคอนเป็นรูปสีเทาๆแบบนี้แล้วก็เขียนชื่อซอฟต์แวร์ว่า Go Full Page นะครับแล้วก็มีเรตติ้ง5ดาวเนี่ยประมาณ 60,000 กว่าคนถือว่าเป็นโปรแกรมที่ถูกแนะนำให้ใช้งานนะครับวิธีการติดตั้งก็แสนง่ายมากเลยนะครับก็เพียงแค่คลิกที่ปุ่มเพิ่มใน Chromeรอสักครู่นะครับจะปรากฏวินโดว์ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งให้เราคลิกที่โปรแกรมเพิ่มส่วนขยายตรงนี้ครับรอสักครู่หนึ่งนะครับตัว extension หรือว่าส่วนเสริมนี้ก็จะถูกติดตั้งลงไปแบบนี้ครับโดยวิธีการง่ายๆสุดๆแบบนี้เจ๋งไปเลยนะครับมีพุจุดพุด้วยนะครับแสดงว่าการติดตั้งของเราเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะครับพร้อมที่จะใช้งานเมื่อโปรแกรมถูกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดูที่ตัวด้านขวาบนนะครับของตัวทัชบาร์ตรงนี้จะมีรูปเป็นจิ๊กซอให้เราคลิกเข้าไปแล้วให้เราไปปักหมุดครับส่วนขยายที่ชื่อว่า Go Full Page ให้ปักหมุดไว้นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานมันจะปรากฏรูปกล้องถ่ายรูปสีเทาอยู่ด้านบนตรงนี้นั่นหมายความว่าโปรแกรมพร้อมที่จะทำงานกับเราแล้วนะครับคราวนี้เรามาลุยกันเลยนะครับสมมุติว่าเราไปที่หน้าจอที่เราต้องการแคปเจอร์นะครับสมมุติว่าตอนนี้จานอยู่ที่ตัว Facebook นะครับแล้วก็มีโอ้โหข้อมูลข้างล่างเนี่ยยาวมากเลยเราอยากได้ข้อมูลยาวๆแบบนี้นะครับทำยังไงล่ะเมื่อโปรแกรมแคปหน้าจอทั่วไปไม่สามารถทำงานได้วิธีการใช้งาน Go Full Page นั้นง่ายมากครับเราอยากได้หน้าจอไหนเราก็ไปที่หน้าจอนั้นนะครับนะแล้วจานก็เพียงแค่กดปุ่มรูปกล้องถ่ายรูปสีเทาตรงนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะกดนั้นแนะนำว่าเราจะไม่มีการขยับเมาส์ใดๆทั้งสิ้นนะครับนะเพราะว่ามันจะทำให้การแคปเจอร์หน้าจอมีความผิดพลาด
ผิดเพี้ยนไปนะครับนะกดปุ่มแล้วรอสักครู่นะครับนะกดครับเมื่อเรากดปุ่มแล้วนะครับจะมีวินโดว์ของ Go Full Page ปรากฏขึ้นมาแล้วก็มีรูปแพ็กแมนนะครับกำลังที่จะเหมือนกินอะไรบางอย่างใช่ไหมครับเหมือนกินเม็ดพลังอะไรบางอย่างปล่อยครับปล่อยให้มันทำงานไปนะครับจริงๆมันทำงานเร็วกว่านี้มากเลยนะพอดีว่าเครื่องอาจารย์มันช้าเองนะครับนะก็ให้มันแคปหน้าจอไปเรื่อยๆขึ้นอยู่ความยาวของเพจของเรานะครับเมื่อรอสักครู่เมื่อเรียบร้อยแล้วมันก็จะยังมาหน้าจอนี้นะครับว้าวตอนนี้เราได้หน้าจอที่มีความยาวมากๆเลยนะครับจากต้นเพจนะครับลงมาที่ท้ายเพจเลยรูปนี้ถูกย่อลงนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปนะดูไฟล์ของเรานะครับคลิกเข้าไปอันนี้คือไฟล์จริงๆนะครับที่เขาแคปหน้าจอมาให้ยาวมากเลยนะครับตรงนี้แหละคนจะเริ่มเห็นประโยชน์แล้วนะครับว่าเราสามารถเอาหลักการนี้ไปใช้กับงานบางงานที่เราแบบว่าเอ๊ะทำยังไงนะหน้าจอมันล้นอ่ะอยากจับมาเป็นไฟล์เดียวเราใช้เทคนิคนี้ได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่ามีประโยชน์สุดๆเลยเมื่อเราได้ไฟล์ที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะส่งออกได้2แบบวิธีการแรกครับส่งออกไฟล์รูปภาพนี้เป็นไฟล์รูปภาพนะครับให้เป็น PDF นะวิธีการที่1นะครับวิธีการที่2เราก็จะดาวน์โหลดรูปที่มีความยาวมากๆตรงนี้ให้กลายเป็นไฟล์ PNG ครับแล้วแต่ชอบเลยนะสมมติว่าอาจารย์บอกว่าอยากได้เป็นไฟล์เอาเป็น PNG แล้วกันนะครับคลิกที่ดาวน์โหลด Image นะครับแล้วก็อนุญาตให้ส่วนเสริมนี้ทำงานจากนั้นครับไฟล์ Screen Capture นะครับก็ถูกดาวน์โหลดมาที่เครื่องของเราแล้วนะครับที่มุมซ้ายล่างสามารถคลิกได้เลยนะครับเราก็จะเห็นไฟล์นี้ครับยาวมากเลยนะครับลองซูมเข้าไปใกล้ๆความละเอียดแน่นอนครับชัดเจนครับตามที่เราไปแคปเจอร์มาเลยนะครับสุดยอดมากครับไฟล์นี้มีประโยชน์โปรแกรมนี้มีประโยชน์สุดๆเลยนะครับโอเคหลายท่านก็คงจะเห็นประโยชน์แล้วประโยชน์ของตัวโปรแกรม Go Full Page ไม่ได้มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะไปโชว์อีกตัวอย่างนึงให้ดูนะโอเคครับอาจารย์ขอมาอีกหน้าจอหนึ่งนะครับลองดูนะว่ามันจะยาวกว่าหน้าตัว Facebook เมื่อกี้ได้ไหมนะครับอันนี้เป็นหน้าจอของระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของมหาลัยนะครับแล้วก็อาจารย์ก็คิวรี แล้วก็ค้นดึงชื่อตัวเองขึ้นมานะครับผลการค้นก็อยู่ที่ด้านล่างตรงนี้ลองเข้าไปดูที่ประวัติของอาจารย์นะครับตรงนี้เราเห็นได้ว่าข้อมูลที่ดิสเพลย์มาตรงนี้นะครับมีความยาวมากเลยครับน่าจะประมาณน่าจะเกือบ20หน้า A4 ได้นี่คือประวัติของอาจารย์นะครับเดี๋ยวเราลองมาแคปเจอร์หน้าจอนี้ดูนะครับพร้อมแล้วเราก็กดปุ่มถ่ายรูปครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยมือนะครับนะรอจนกว่ามันจะประมวลผลเสร็จคลิกครับปล่อยไปเลยครับปล่อยให้มันทำงานไปเรื่อยๆนะครับถ้าเครื่องใครแรมเยอะๆก็จะเร็วกว่าอาจารย์เยอะเลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมาหน้า Edit เห็นไหมครับว่าอันนี้คือข้อมูลส่วนตัวของอาจารย์นะครับในเชิงวิชาการจะยาวมากเลยนะครับนะเขาโอเวอร์วิวให้เราเห็นว่าข้อมูลทั้งหมดถูกแคปมาเรียบร้อยแล้วนี่เป็นการแคปเจอร์หน้าจอในแนวตั้งนะครับเหมือนเดิมครับนะเราสามารถส่งออกไฟล์นี้เป็น PDF ส่งไปเพื่อนต่อหรือว่าจะดาวน์โหลดเป็น PNG ได้หมดเลยนะครับมันก็จะคล้ายกับหลักการที่อาจารย์พูดเมื่อกี้แต่ตรงนี้จะพาเข้าไปดูในส่วนของ Edit Mode ซึ่งมันก็เจ๋งเหมือนกันนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับเราเข้ามาที่ Edit Mode นะครับเขาก็จะให้เราอนุญาตในการแก้ไขไฟล์รูปภาพนี้ได้นะครับนี่คือขนาดจริงที่ 75% นะครับนะมันเจ๋งตรงไหนครับเราสามารถที่จะใส่พวกเชฟได้ครับไม่ว่าจะเป็นซีเรียมบางทีบางคนทำคู่มือนะครับเราทำคู่มือเลยอยากเน้นตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับเราก็ทำคู่มือวางกรอบสี่เหลี่ยมวางวงรีหรือวงกลมจุดต่างๆได้วางเส้นลูกศรได้หมดเลยนะครับการเปลี่ยนสีก็อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะหรือใครอยากพิมพ์เป็นข้อความนะครับเราลองพิมพ์นะครับพิมพ์ภาษาไทยได้หรือเปล่าถ้าได้เนี่ยก็ถือว่าเจ๋งมากเลยนะครับกิตติพงศ์อย่างเงี้ยนะครับว้าวสุดยอดนะครับสามารถพิมพ์ข้อความเสริมเข้าไปในรูปภาพเป็นภาษาไทยได้เลยเจ๋งมากๆ
แล้วก็มีตัว blur นะครับตรงนี้สมมติว่าเราอยากให้พื้นที่ไหน blur นะครับสมมติว่าแถวนี้จานไม่อยากให้โชว์เราก็เอาสี่เหลี่ยมนี้ไปพื้นที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ลากออกมาลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเจ๋งสุดๆไปเลยนะครับโดนใจจริงๆนะครับต้องบอกว่าเจ๋งมากเลยนะครับมีอะไรอีกครับนอกจากเราจะวางเชฟต่างๆได้แล้วมันยังมีตัวสติกเกอร์อีกนะครับมีอีโมจิเยอะเลยนะครับแล้วแต่เราว่าเราจะเอาแบบไหนตัวอย่างเช่นนะครับคลิกรูปที่เราต้องการก็เอามาวางขยายได้เจ๋งมากเลยนะครับถือว่าโดนสุดๆเลยนะครับสำหรับโปรแกรมนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็น undo redo นะครับซึ่งทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะทำอะไรผิดก็สามารถย้อนกลับไปได้นะครับแต่ใน edit mode นั้นนะครับมีข้อจำกัดครับผมเราจะสามารถส่งออกรูปภาพที่มีการแก้ไขใส่เชฟต่างๆใส่อิโมจิใส่ข้อความได้เราจะไม่สามารถส่งออกได้ครับจนกว่าเราจะต้องซื้อเครดิตนะครับนะ1เหรียญต่อเดือนจ่ายเป็นรายปีนะครับถ้าเราคิดว่าฟังก์ชันนี้ปีนึงเราใช้12เหรียญก็คุ้มค่านะครับหรือเราจะทดลองใช้ในโหมดแบบ7วันทดสอบฟรีก็สามารถที่จะ register หรือ sign up ตรงนี้ได้นะครับโอเคครับวันนี้เราก็ได้เห็นประสิทธิภาพของตัวโปรแกรม Go Full Page แล้วนะครับที่ช่วยให้เราในเรื่องของการ capture ข้อมูลที่เป็นลักษณะของแนวยาวแบบนี้แบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับตามข้อมูลที่เรามีอยู่จริงถือว่าเป็นอะไรที่โดนใจสุดๆเลยนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอาจารย์ก็ขอให้เราสนุกกับการใช้งานโปรแกรมนะครับแล้วก็เราจะเจอกันใหม่ในวิดีโอคลิปถัดไปนะครับฝากกดไลค์นะครับไลค์ให้ด้วย subscribe นะครับหรือว่าแชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับแล้วมาพบกันใหม่นะครับในวิดีโอคลิปถัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับ